สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล่าทีวีด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวทางหน้าของกิจกรรมใหม่นะมาแทนกิจกรรมฟุตบอลโลกนะครับผมก็เป็นวินเทอร์แลนด์นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมมาแทนฟุตบอลโลกนะครับผมก็บอกเลยของฟรีมากมายนะวันนี้จะมาสอนเล่นกิจกรรมตัวนี้ด้วยเฉลยทุกกิจกรรมเลยนะครับผมมารับของตรงไหนรับไอเทมตรงไหนมั่งนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าของฟรีโคตรจะเยอะนะครับผมอ่ะแต่ก่อนอื่นนะนี่มีท่าทางตัวนี้เนี่ยครับผมร้านค้าตลาดนัดฟรีไฟล์ยังอยู่แล้วก็มีท่าทางตัวนี้ด้วยเนี่ยในเนี้ยก็คือมีพวกกล่องปืนแต่ท่าทางนี่ท่าทางอันนี้เนี่ยครับผมก็มานะพี่ก็ไม่ได้รีวิวนะเป็นสเต็ปไฟลุกนะครับผมซึ่งมีท่าทางโคตรเท่อยู่ข้างในนะครับผมก็พิเศษนะครับผมก็สำหรับคนที่เติมพวกนี้ก็ได้มอไซด้วยนะไอวอร์ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมคนที่หาเพชรแบบฟรีๆลองดูแอปนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมสำหรับคนที่หาเพชรฟรีไฟแบบฟรีๆเนี่ยครับผมหรือจะเป็นเกมอะไรก็ตามแต่ที่เติมอยากเติมเกมแบบฟรีขอแนะนำแอปนี้เลย Happy Dummy นะครับผมซึ่งแอปนี้ไม่ใช่การพนันแต่อย่างใดก็คือจะทำการเล่นเกมเก็บคอยรูปดาวนะครับให้กดตรงแรกตรงที่เป็นรูปดาวเนี่ยคอยตัวนี้นะครับผมความสามารถมันคือสามารถเติมเข้ามือถือได้นะครับผมแล้วก็สามารถแลกเป็นบัตรทูมานี่ได้นะครับผมซื้อขนมซื้ออะไรกินได้เลยหรือจะเติมเกมก็ได้นะครับผมแต่พิเศษสำหรับคนที่กดลิงก์พี่ด้านล่างรับเลยฟรี 1,000 คอยบวกกับกิจกรรมมันด้วยก็ประมาณ100กว่าบาทนะครับผมที่จะได้นะครับผมก็คอยก็สามารถได้จากเกมพวกนี้ครับและขั้นตอนการแรกก็กดไปตรงสีส้มนะครับผมกดไปตรงสีส้มเสร็จนะครับผมเด้งขึ้นมาหน้าตานี้กดไปช่องที่2ครับแลกบัตรทูมันนี่ได้เลยสำหรับคนที่คอยเยอะๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเอาบัตรทูมันนี่ 1,500 อะไรประมาณนี้ไปแลกได้เลยสำหรับคนที่สนใจอยากได้บัตรทูมันนี่ฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับผมถ้าพูดถึงกิจกรรมฟุตบอลก็ทำกันหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชงเป็นชุดรับฟรีหมดแล้วแล้วก็ยังมีมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ก็รับให้หมดนะครับผมโอเคเรียบร้อยพี่รับหมดแล้วนะครับผมไม่มีอะไรเหลือแล้วนะณตอนนี้นะครับหมดวันที่18นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าบ๊ายบายโบกมือลาเลยนะครับผมมาดูกิจกรรมฟรีจัดเต็มไอเทมวิเทอร์แลนด์นะครับผมซึ่งเดือนนี้รับสิทธิ์ขั้นสูงฟรีวันที่24นะครับผมและเก็ตโทเค็นตัวนี้เดี๋ยวสอนทำปั๊มโทเค็นด้วยนะครับผมคลิปต่อไปนะแล้วก็ยิง3ชาติรับล่าแผ่นเสียงนะครับผมมี2แผ่นเสียงนะกิจกรรมนี้แล้วก็เล่นโหมดมาป่าเดียวดายมาป่าเดียวดายอะไรก็มีกิจกรรมนะก็สะสมโทเค็นปลดล็อกนะครับผมนักร้องร็อกฟรีนะครับผมอันนี้ก็อยู่ข้างในกิจกรรมนะเห็นไหมมีโหมดมาป่าเดียวดายเป็นหมาทางหน้าของโหมดแผ่นที่ใหม่นะครับผมอันนี้ขอรับตรงนี้หน่อยกิจกรรมตรงนี้ก็เริ่มแล้วนะครับผมก็การล็อกอินนะสำหรับคนที่ดูก็มีแผ่นเสียงด้วยเล่นโหมดมาป่าเดียวดาย Battle Royale นะครับผมโหมด 4v4 ทุกโหมดเลยนะครับผมเล่นครบ75นาทีได้รับแผ่นเสียงแผ่นเสียงร็อกเกอร์นะครับผมก็ประมาณนี้เล่นครบ75นาทีนะครับผมกิจกรรมนี้พี่ทำให้ดูนะครับผมแล้วก็รับเยติด้วยนะครับผมวันที่24-25นะครับผมเป็นท่าหน้าของสกินนะครับผมสีฟ้าๆแบบนี้เลยสวยๆแล้วก็มีชุดที่แจกฟรีทุกปีเลยนะครับผมรู้แจกแล้วหนานะครับผมมีคนที่มีแล้วก็เซ็งนะครับผมคนไม่มีก็ตื่นเต้นปะโอเคเราไปดูกันต่อนะครับผมเป็นท่าหน้าของกิจกรรมตัวนี้ก็คือเป็นท่าหน้าของวันที่17นะครับผมเป็นท่าหน้าของเล่น 4v4 12เกมนะครับผมได้รับสกินระเบิดย้อมสีนะครับผมซึ่งเปลี่ยนแค่สีนะครับผมแล้วก็วันที่17เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นทางด้านของทำดาเมจใน 4v4 นะครับไม่ว่าจะเป็นแรงหรือธรรมดาก็ได้นะครับผมก็จะได้ทางด้านกล่องดวงใจนะครับผมแล้ววันที่25นะครับสำหรับคนที่เข้าเกมมานะครับผมก็ทำดาเมจในแมปทำดาเมจนะครับผมไม่ว่าจะเป็น 4v4 หรือแมปใหญ่ก็ได้นะครบ 8,000 ดาเมจนะก็จะได้ทางด้านของเยติแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเล่นโหมดมาป่าเดียวดายนะครับผมใช่ไหมใช่นะครับผมก็จะได้ทางด้านของมีดนะครับเป็นลูกกีตาร์นะอันนี้ก็ง่ายๆเลยทำภารกิจนะครับผมทำดาเมจนะครับผมรวมไม่ใช่เดินทางนะครับผม 8,000 นะครับผมเมตรนะครับผมก็จะได้รับสกินรถจิ๊บมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้เลยเห็นไหมโหมดมาป่าเดียวดายนะครับผมเปลี่ยนแมปใหม่นะครับผมเป็นน้ำแข็งนะครับผมบอกเลยโคตรสนุกนะครับผมสนุกหรือเปล่าไม่รู้พี่ไม่ค่อยชอบเล่นนะครับโหมดนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมหลักนะครับผมเมื่อกี้เป็นกิจกรรมแบบว่าเป็นเควสข้างนอกใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับผมข้างในก็จะเป็นทางด้านของการสร้างเวทีนะครับผมต้องพูดเลยสำหรับคนที่ไม่เข้าใจตั้งใจฟังนะวิเทอร์แลนด์นะครับผมเป็นการสร้างคอนเสิร์ตนะครับผมซึ่ง
ภารกิจของมันนะครับผมก็คือเช็คอินตัวแรกเนี่ยก็คือจะได้โทเค็นสีฟ้านะครับผมก็ได้มาเป็นรูปเหมือนตุ๊กตาที่มันถือกีตาร์นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เช็คอินตัวเนี้ยได้รับวันละครั้งนะครับผมได้วันละอันแล้วก็ลงไปเก็บในแมปได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่สอนปั๊มนะสามารถกดรับตรงนี้ได้นะครับผมเล่น2เกมสังหารศัตรู3ตัวสร้างความเสียหาย1,000 แต้ม 1,500 แต้มนะครับผมเล่น30นาทีก็จะได้ตัวนี้เลยไป12โทเค็นนะครับผมแล้วก็เก็บในแมปได้อีกเดี๋ยวพี่ทำคลิปอีกคลิปนึงนะครับผมสอนปั๊มโทเค็นนะเตรียมตัวนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่จะพลาดคลิปใหม่จากพี่นะครับผมโอเคเมื่อเราสร้างเวทีนะก็จะได้สกินมอเตอร์ไซค์นะครับผมบอกเลยโคตรเท่แล้วก็กระทะคูลคิงใหม่นะครับผมแล้วก็บอร์ดซานตาคลอสนะไซเบอร์นะครับผมแล้วก็ชุดชาวร็อกวิทเทอร์แลนด์นะครับผมบอกเลยโคตรสวยสวยจริงๆจริงนะครับผมงานนี้นะครับผมได้รับฟรียกเซิร์ฟด้วยมีหูมีพางตาด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมบอกเลยงานนี้ห้ามพลาดนะสายฟรีนะครับผมมาดูนี้ครับผมก็เป็นการสร้างคอนเสิร์ตนะครับผมก็ตามจุดตรงนี้เลยเนี่ยสร้างไปเลยนะครับผมแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดทำไปเรื่อยๆนะครับผมใครที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่สอนอีกทีนึงนะครับผมก็กิจกรรมมันก็ไม่ได้ยากนะครับผมง่ายๆนะสำหรับคนที่เข้าใจนะครับผมโอเคก็ทำตรงนี้ครบมา5ด่านแล้วก็จะได้ทางด้านของชุดตัวนี้ไปเลยนะโอเคชิวๆนะครับผมกับวิทเทอร์แลนด์นะสิ้นปีพอดีนะของฟรีเยอะแยะมากมันเป็นสิทธิ์ขั้นสูงแล้วก็รับยติแล้วก็มีอะไรล็อกอินครบ3วันรับผลึกคริสตัลนะวันที่1ถึง5นะครับผมก็จะมีการแจกผลึกคริสตัลอีกนะครับผมนี่รับทางด้านของสิทธิ์ขั้นสูงตรงนี้นะครับผมก็จะมีให้เก็บเป็นเควสของมันนะครับผมล็อกอินวันที่27หรือ24นี่แหละเดี๋ยวใกล้ๆพี่บอกอีกทีนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผมก็ขอพูดถึงทางด้านของกิจกรรมตรงนี้วิทแลนด์หน่อยครับผมขยันเก็บโทเค็นเยอะๆหน่อยมันใช้เยอะมากประมาณ300-400โทเค็นเลยนะครับผมนี่ก็รับมาให้หมดเลยโทเค็นตัวนี้นะรับมาเยอะที่สุดนะครับผมรับมาเยอะๆเลยนี่แล้วก็เอาไปปลดล็อกนะครับผมรับของรางวัลได้เลยกับวิทเทอร์แลนด์นะครับผมกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมและสำหรับคนที่คลิปนี้น่าจะมาก่อนทางหน้าของปืน AN นะครับผมซึ่งปืน AN ก็น่าจะมาคืนนี้ก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่หาเพชรแบบฟรีๆนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมก็แจกบัตรทูไปเติมเกมแบบฟรีๆเลยนะครับผมหรือจะเติมเงินเข้ามือถือเป็นพาหะในซิมก็ได้นะครับผมทำได้เหมือนกันนะโอเคก็ก่อนจะไปนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมทุกคนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปเล่นกันนะวิทเทอร์แลนด์นะครับผมของฟรีเยอะมากนะครับผมโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผม